อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะพ่อครับพ่อวางใจได้เรื่องแอนนี่ผมจัดการแล้วเขาจะไปมาฮ่องกงอีกลุงใหญ่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกถ้าพวกเขาเจอตัวแอนนี่แกจะฆ่าคนปิดปากเหรอฮะไอ้ลูกเฮงซวยทำร้ายคนอื่นจนย้อนมาทำร้ายตัวเองถ้าแกไม่ใช่ลูกฉันเตะแกออกจากชิวเซอร์ไปแล้วขอโทษครับพ่ออย่าโกรธเลยนะครับแต่ก็ยังดีลุงใหญ่กับเฮาเอ๋อรวมมูลนิธิก็มีหุ้นแค่ 40% พวกเรายังมี 50% เหมือนเดิมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หลังจากเงินกู้ครบกำหนดนอกจากนายต้องคืนเงินต้นให้ฉันแล้วฉันต้องการให้นายประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะโอนหุ้นชิวซื่อ 5% ให้ฉันเธอมี 5%ลุงใหญ่มี 30% บวกกับนิกิที่เป็นประธานมูลนิธิก็ใช้ได้ 5% รวมทั้งหมดก็45งั้นพวกเธอก็มีหุ้นเท่าพ่อฉันนะสิต่อให้ลุงใหญ่ของแกนั่งตำแหน่งรองประธานก็ทำอะไรมากไม่ได้ยังไงฉันก็วางแผนนำชิวซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วจากนั้นก็รวบรวมเงินทุนแล้วฉันก็จะกุมอำนาจทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์พ่อครับพ่อจะนำชิวซื่อเข้าตลาดเหรอถ้าลูกเฮงซวยอย่างแกไม่สร้างปัญหามากมายจะต้องมาถึงขั้นนี้เหรอผลงานครั้งนี้ฉันอยากลงทุนในนามของฉันพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าฉันมีวิสัยทัศน์มีความสามารถส่วนเรื่องเงินทุนฉันอยากเอาหุ้นชิวซื่อ 10% ที่ฉันมีจำนองกับเธอคุณอารู้เรื่องนี้ไหมพอชิวซื่อจดทะเบียนเงินเรื่องที่ฉันจำนองหุ้น 10% กับชาร์ลอตพ่อก็รู้นะสิคุณหมายความว่าตอนนี้พ่อของชาร์ลอตเป็นรองประธานชิวซื่อกรุ๊ปเหรอคะก่อนหน้านี้ชาร์ลอตนั่งตำแหน่ง CEO แทนฉันตอนนี้ลุงใหญ่ก็เป็นรองประธานต่อไปฉันจะมีสถานะอะไรในชิวซื่ออีกล่ะที่จริงชาร์ลอตเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวคุณอย่ากังวลไปเลยนะไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นคนยังไงฉันรู้ดีแต่ไม่เป็นไรที่นี่ไม่พร้อมที่อื่นก็พร้อมให้เราอยู่ยังไงฉันก็อยากออกจากฮ่องกงไปเติบโตในต่างประเทศคุณสละทุกสิ่งที่คุณสร้างในชิวซื่อมาตลอดหลายปีได้เหรอเทียบกับเป็นผู้สืบทอดชิวซื่อฉันคิดว่าขอแค่เธอกับลูกอยู่ข้างฉันฉันจะมีความสุขกว่าจริงๆแล้วไปที่ไหนก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าคุณคิดว่าไปเติบโตในต่างประเทศมันดีกว่างั้นเราก็ไปกันงั้นเธอก็เตรียมตัวไว้หลังฉันโอนทรัพย์สินทั้งหมดเสร็จพวกเราทั้งครอบครัวก็ไปใช้ชีวิตใหม่ในต่างประเทศอย่างมีความสุข แต่จำไว้นะอย่าบอกเรื่องนี้กับใครโดยเฉพาะชาร์ลอตรู้แล้วค่ะทุกท่านวันนี้ผมขอประกาศกับทุกท่านนับจากวันนี้ไปคุณชิวโซเหรินจะมาดำรงตำแหน่งรองประธานของบริษัทดีครับเหมาะสมครับในฐานะรองประธานของชิวซื่อหน้าที่ของผมคือช่วยท่านประธานแบ่งเบางานที่ยุ่งยากและเสนอแนะข้อคิดเห็นด้วยทุกคนรู้ดีว่าผมมีนิสัยตรงไปตรงมาถ้าผมพูดอะไรที่ทุกคนไม่พอใจก็อย่าได้ถือสาเลยนะและผมก็ยังเห็นผลประโยชน์ของบริษัทและกรรมการทุกท่านเป็นสำคัญขอบคุณทุกท่านเอาละถ้าทุกคนไม่มีข้อเสนอแล้วก็เลิกประชุมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องหนึ่งผมอยากฟังความเห็นของทุกคนเฮ้ย
นี่มันเรื่องอะไรกันคะลุงใหญ่เสนอให้ประมูลงานจัดหาวัตถุดิบอาหารของโรงแรมที่ญาติฉันทำมาตลอดใหม่อีกครั้งเนี่ยนะอ้างงานแก้แค้นเรื่องส่วนตัวชัดๆเลยนี่เรียกว่าปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าตอนนั้นไม่ใช่เพราะคุณบอกให้ผมเอางานจัดอาหารของโรงแรมให้ญาติคุณทำพ่อของจูลี่ฉีจะล้มละลายได้ยังไงสุดท้ายยังทำให้พวกเขาเผาถ่านรมควันฆ่าตัวตายยกบ้านคุณอย่าลืมสิตอนนี้จูลี่ฉียังนอนไม่ได้สติอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ใหญ่ผมอยากระบายความโกรธก็เป็นธรรมดาใช่ไหมคุณคัดค้านไม่ได้หรอคัดค้านอะไรข้อเสนอของพี่ใหญ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทพวกกรรมการก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากจะให้ผมเอาอะไรไปคัดค้านแล้วคุณจะปล่อยให้พวกเขาสองพ่อลูกทำตามอำเภอใจเหรอเฮาเอ๋อเพิ่งช่วยกู้วิกฤตการเงินให้บริษัทพวกกรรมการทำเหมือนเขาเป็นพระเจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้อดทนไปก่อนเขาอดดีได้ไม่นานแล้วแต่ฉันจะบอกกับญาติฉันยังไงอ่ะบอกอะไรหลายปีที่ผ่านมาญาติคุณกอบโกยไปตั้งเท่าไหร่คุณควรบอกพวกเขาว่าอย่าโลภเกินไปกินอิ่มก็ควรหยุดได้แล้วถ้าชิวซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้จริงๆถึงตอนนั้นฝากตัวด้วยนะเราฟังข่าวดีจากพี่โซอี้อยู่นะวางใจได้เลยครั้งนี้ขอบคุณมากที่สนับสนุนให้ชิวซื่อจดทะเบียนแต่ผมไม่อยากให้มีอะไรมาแทรกเรื่องนี้พวกเราจัดการเงียบๆดีกว่านะมีข่าวอะไรผมจะรีบแจ้งทันทีได้โอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณได้ครับบ๊ายบายท้องได้กี่เดือนแล้วล่ะ3เดือนกว่าแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ยังเคลื่อนไหวสะดวกเธอก็ซื้อของที่ลูกต้องใช้เตรียมไว้บ้างนะไม่งั้นท้องโตขึ้นเรื่อยๆจะไม่สะดวกเอานะค่ะจริงสิไบรอันคุยกับเธอบ้างไหมว่าจะเอายังไงต่อไม่ค่ะไบรอันไม่ได้บอกอะไรเลยเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้จะเป็นพ่อคนอยู่แล้วทำไมยังแยกแยะไม่เป็นอีกเขาไม่ได้บอกเธอจริงเหรอว่าจะแต่งงานกับเธอเมื่อไหร่แต่งงานเหรอคะโธ่เดี๋ยวนี้หลายคนเขาก็ท้องก่อนแต่งไม่เป็นไรอีกอย่างเด็กคนนี้เป็นหลานของฉันจะให้เขาในสถานะได้ยังไงที่จริงเราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นค่ะสำหรับฉันแล้วได้อยู่กับไรอันก็มีความสุขแล้วค่ะที่จริงฉันก็รู้สถานการณ์ของเธอแล้วเธอเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ฉันเลยอยากรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงอย่าถือสาเลยนะเฮ้ยไอ้บ้านนั่นได้เจอเธอถือว่าโชคดีมากวางใจเถอะฉันจะบอกเขาเองฉันเองก็อยากดื่มชาลูกสะใภ้จากเธอเร็วๆเหมือนเธอจะผอมลงนะเอางี้ฉันจะกลับไปบอกแม่ของไบรอันให้ตุ๋นซุปที่เหมาะกับเธอให้เธอบำรุงร่างกายนะขอบคุณค่ะคุณลุงดื่มสิคุณชายรองเจปี้ล่ะอ๋อฉันเห็นคุณนายเล็กอยู่ที่สวนน่ะค่ะ อย่าทำอะไรบ้าๆนะเกาเฉิงอยู่ๆจะส่งของขวัญให้เด็กทำไมอย่าคิดว่าชื่อปินเป็นลูกคุณแล้วเด็กจะเป็นหลานคุณสิคุณลืมแล้วเหรอชื่อปินเขาแซ่ชิวเด็กเกิดมาก็แซ่ชิวไม่เกี่ยวกับแซ่เกาของคุณเลยWe'll be right back.
มีเรื่องอะไรถึงต้องนัดมาคุยข้างนอกมีเรื่องที่อยากถามเป็นการส่วนตัวเรื่องอะไรเธอเซ็นสัญญาเงินกู้แบ่งเป็นของไบรอันกับริโอ2ฉบับยอดสูงถึง 8,000 ล้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นนายรู้ได้ยังไงเห็นเธอใกล้จะกลับคิวซื่อแล้วตอนเช้าเลยไปที่เอลพิสช่วยเธอจัดเอกสารแต่ดันไปเห็นก๊อปปี้สัญญา1ชุดที่พนักงานของเธอลืมไว้ที่เครื่องปริ้นใช่แล้วมีปัญหาอะไรฉันไปที่ปรึกษาทางกฎหมายเธอกู้เงิน 8,000 ล้านแต่ไม่บอกฉันคิดว่าไม่มีปัญหาเหรอ2ยอดนี้กู้ในนามบุคคลไม่เกี่ยวอะไรกับเอลพิสแล้วก็ฉันจำนองที่ดินไดมอนด์พลาซ่ากับเจ้าซื้อกู้เงินพวกเขา 8,000 ล้านขณะเดียวกันฉันก็ให้ไบรอันรับปากฉันให้เอาหุ้นชิวซื่อ 10% ของเขามาจำนองกับฉันฉันถึงยอมให้เขากู้ 8,000 ล้านฉันได้ผลประโยชน์ฉันไม่คิดว่าเป็นปัญหานะฉันไม่เข้าใจทำไมเธอต้องทำแบบนี้ไบรอันเป็นคนยังไงเธอก็รู้ไหมเธอทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะในเมื่อนายรู้แล้วงั้นฉันจะบอกความจริงก็แล้วกันฉันปล่อยเงินกู้ให้เขาเงื่อนไขคือหลังครบกำหนดนอกจากเขาต้องคืนเงินให้ฉันเขายังต้องโอนหุ้นชิวซื้อ 5% ของเขาให้ฉันด้วยเขาบอกเธอเหรอเธอเชื่อเขาเหรอไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยโดนเขาหลอกสักหน่อยฉันไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาและไม่อยากรู้ด้วยว่าเขาอยากทำโปรเจกต์คาสิโนจริงหรือเปล่าฉันรู้แค่ว่าฉันมีหุ้นชิวซื้อ 10% ที่เขาจำนองกับฉันไม่มีอะไรเสียหายโอเคแต่เรื่องสำคัญขนาดนี้เธอไม่บอกฉันไม่รู้ว่ามีที่ปรึกษาทางกฎหมายไว้ทำไมฉันรู้ว่านายอคติกับริโอถ้าบอกนายก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเธอลองคิดดูสิจนถึงตอนนี้เธอติดหนี้บุญคุณริโอเท่าไหร่ถ้าครั้งนี้เงินที่บ้านกู้ไปมีปัญหาอะไรเธอจะใช้คืนยังไงจะเอาจากไหนมาคืนใช้ร่างกายเหรอนายมันไร้เหตุผลนายจงใจว่าเขาจะชัดเลยฉันว่าเขาเหรอให้เธอกู้เงิน 8,000 ล้านง่ายๆต้องมีจุดประสงค์อื่นอยู่แล้วจะยังไงก็ตามยังไงซะฉันต้องเอาหุ้นชิวซื่อ 5% นี้มาให้ได้แล้วก็ตอนนี้พูดไปก็ไร้ประโยชน์งวดแรก 3,000 ล้านฉันให้เขาไปแล้ว200ล้านย้อนกลับไม่ได้แล้วถ้าอนาคตเกิดอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบเองโอเคไหมเธอรู้หรือเปล่าว่าไบรอันทำอะไรอยู่ถ้านายรู้นายก็พูดสิรู้ไหมว่าไบรอันเขาฮัลโหลใช่ครับผมเป็นลูกชายของเกาเฉิงโรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลควีนแมรี่คุณเกาครับพ่อคุณเกิดอุบัติเหตุรถชนตอนมาถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตแล้วครับเสียใจด้วยครับยังไงพวกแกสองคนก็เป็นพี่น้องกันในฐานะพ่อฉันต้องอยากให้พวกแกพี่น้องญาติดีต่อกันพ่อมีผมเป็นลูกชายแค่คนเดียวมีเขาก็ไม่มีผมพ่อจะเลือกคนไหนคิดให้ดีแล้วกันตอนนี้พ่อยังขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยลูกชายลับๆของพ่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังมีอยู่ไหมถ้าเป็นแกพ่อก็จะทำเหมือนกันเพราะแกก็เป็นลูกชายของพ่องั้นผมยอมไม่เอาพ่อแบบนีให้ฉันไปส่งไหม
หรือนายจะนี่รถนายอยู่นี่นะให้ฉันไปส่งนายดีกว่าดื่มน้ำก่อนนายหาอะไรฮะเดี๋ยวฉันช่วยหาฉันสิฉันช่วยหาใบเกิดฉันจะเอาใบเกิดไปทำไมอ่ะถ้ามีใบเกิดก็ยืนยันได้ว่าฉันกับพ่อเป็นพ่อลูกกันถึงจะช่วยเขาจัดการเรื่องหลังจากนี้ได้ระวังหน่อยสิเดี๋ยวมือเจ็บขอมรณบัตรให้เขาใจเย็นๆก่อนอยู่ไหนใจเย็นก่อนสิอยู่ไหนใจเย็นๆแล้วคิดดูดีๆต้องกำหนดวันเผาอีกเต่าจิ้นต้องกำหนดวันเผาอีกฉันรู้ว่านายทำใจยอมรับได้ยากใจเย็นๆก่อนนะคิดดูดีๆว่าจือถงโทรหาแม่บอกแม่ว่าเกาเฉิงเกิดอุบัติเหตุรถชนเขาตายแล้วตายแล้วเลยถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ช่วยไม่ได้แต่วันนี้เขาโทรมาหาแม่แม่สงสัยว่าเขาโทรมาก่อนเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาพูดอะไรกับแม่บ้างเขาโทรมาบอกแม่ว่า
ครั้งนี้เป็นเรื่องแล้วเหมือนเขาร้อนใจมากเลยแม่กำลังจะถามว่าเกิดเรื่องอะไรก็ได้ยินเสียงโครมดังขึ้นสายก็ตัดไปแม่โทรกลับไปโทรยังไงก็โทรไม่ติดแม่เลยเดาว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นแม่หมายความว่าเขารถชนเพราะคุยโทรศัพท์กับแม่เหรอแม่ไม่รู้แต่ไม่รู้ทำไมแม่รู้สึกไม่ดีเลยแม่อย่าคิดมากเลยนะมันเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับแม่สักหน่อยตอนนี้เขาตายแล้วพวกเราทำอะไรได้บ้างไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เขาเป็นพ่อแท้ๆของแกนะแม่อย่าลืมสิครับพ่อผมมีคนเดียวคือชิวโซอี้ลุงเฉิงตายแล้วผมก็รู้สึกแย่แต่มองอีกมุมคนที่รู้ตัวตนผมก็น้อยลงไปอีกหนึ่งเราจะไม่ทำอะไรเลยจริงเหรอลุงเฉิงเป็นคนขับรถของคุณปู่และเป็นพ่อเกาจิ้นเอางี้ดีไหมผมจะส่งเงินช่วยค่าทำศพและพวงหรีดไปในนามของชิวซื่อแต่แม่จำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ห้ามไปงานเด็ดขาดร้านปิดใช้เมล็ดกาแฟที่แกชอบชงเลยนะชิมดูสิโอ้ผมดื่มกาแฟมาหลายร้านแต่พ่อชงได้เหมาะกับผมที่สุดไม่ต้องมาเพราะจบเพราะไม่เสียเงินละสิไม่ว่าว่ายังไงคืนนี้แกจะกลับไปนอนที่บ้านจริงใช่ไหมถ้าใช่ฉันจะซื้อกับข้าวไปทำให้กินพ่อล้อเล่นเหรอเนี่ยรถชนเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่เพิ่งบอกผมเนี่ยนะมีปัญหาตรงไหนรถไปชนเกาะกลางและหัวฉันกระแทกดูสิไม่ปวดสักหน่อยซิงคาเฟ่เป็นไงบ้างฝากข้อความก็ไม่ตอบคิดแล้วว่าต้องอยู่นี่โอเคไหมฉันไม่เป็นไรที่ฉันมาครึ่งหนึ่งก็เพราะเรื่องงานฉันขอบันทึกกล้องวงจรปิดจากฝ่ายจราจรเจอคลิปของถนนที่ลุงเฉิงเกิดอุบัติเหตุในวันนั้นนี่เป็นคลิปก่อนเกิดอุบัติเหตุพอฉันขับรถระวังเสมอไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุได้หลังตรวจสอบเบื้องต้นรถของลุงเฉิงไม่พบว่ามีอะไรขัดข้องผลชันสูตรยืนยันว่าลุงเฉิงตายเป็นเพราะเลือดออกรุนแรงในสมองแต่รถของเขาจากเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุแค่ไม่กี่วินิติเวชก็ระบุไม่ได้ว่าที่สมองเขามีเลือดออกเกิดก่อนรถชนหรือหลังรถชนนอกจากนี้กล้องทางหลวงบันทึกภาพไว้ก่อนรถลุงเฉิงจะชนจู่ๆรถของเขาก็ถลายเป็นตัวเอสฉันสันนิษฐานว่าตอนเขาขับรถอยู่น่าจะเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันจริงเสียจริงนายรู้ไหมว่าลุงเฉิงมีปัญหาพวกหลอดเลือดในสมองไหมก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งตรวจสุขภาพไปทุกอย่างปกติแต่ไม่ได้สแกนสมองงั้นน่าจะมีปัญหาหลอดเลือดสมองแฝงอยู่บ้างที่โรงพยาบาลฉันเห็นพ่อฉันส่วนนี้ของหัวเขา
มีรอยช้ำหางตาก็บาดเจ็บนายหมายถึงฉันดูรูปที่ถ่ายในที่เกิดเหตุหลังพ่อฉันรถชนแอร์แบ็กตรงคนขับเด้งออกมาไม่น่าเป็นไปได้ตามหลักแล้วแอร์แบ็กจะเด้งออกมาเพราะแรงกระแทกจากด้านหน้าไม่น่าจะเจ็บถึงขนาดนี้ฉันสงสัยว่าที่หัวพ่อฉันบาดเจ็บเกิดก่อนที่รถจะชนนายบอกว่าพ่อฉันมาที่นี่ก่อนเกิดอุบัติเหตุถึงกล้องหน้ารถของลุงเฉิงจะพังแต่โชคดีแมมยังใช้ได้ฉันดูคลิปในแมมแล้วเพราะว่าลุงเฉิงเคยมาที่นี่อยู่ที่นี่ครึ่งชั่วโมงได้และขับออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุที่นี่ห่างไกลมากพ่อมาทำอะไรที่นี่แน่ว่าลุงเฉิงนัดใครไว้ที่นี่หรือเปล่าเราเช็คประวัติการโทรของลุงเฉิงเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเขาโทรหาแม่ของโนเอลโทรหาเซาเจียวปี้เหรอแต่เวลาโทรแค่10วินะน่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนคุยโทรศัพท์และก่อนหน้านั้นก็มีอีกหนึ่งเบอร์โทรมาหาลุงเฉิงรู้จักเวลาน่าจะเป็นก่อนที่ลุงเฉิงมาที่นี่ถ้าลุงเฉิงนัดใครไว้ที่นี่จริงก็น่าจะเป็นเพราะเบอร์นี้รู้ไหมว่าเป็นใครสายเข้าแสดงแค่เบอร์ไม่แสดงชื่อแต่เราเช็คกับเครือข่ายมือถือแล้วจะรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของเบอร์คือใครใช่วันนั้นฉันโทรหาพ่อของนายหลังพ่อผมลาออกคุณชิวไม่เคยติดต่อหาเขาเลยทำไมก่อนเกิดเหตุคุณถึงโทรหาเขาก็จริงเมื่อนั้นจะสงสัยว่าการตายของพ่อเกี่ยวกับฉันผมแค่อยากรู้คุณโทรหาเขาทำไมเช้าวันนั้นฉันเจ็บคอของพ่อฉันเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้เลยโทรหาเขาเพื่อถามอะไรบางอย่างคุณอยากถามอะไรเขาฉันต้องบอกนายด้วยเหรอแล้วคุณได้ไปเจอพ่อผมไหมวันนั้นหลังวางสายจากเขาฉันก็ไปพบลูกค้าแล้วมารู้ทีหลังว่าพ่อของนายตายแล้วจื้อปินอยู่ๆเก่าจิ้นก็นัดแม่มาเจอแกว่าเพราะเรื่องอะไรวางใจเถอะครับมีผมอยู่ด้วยอีกเดี๋ยวอะไรที่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดผมจะบอกแม่เองอาจินคุณนายชิวฉันนัดแค่คุณนายชิวนายก็มาด้วยเหรอฉันผ่านแถวนี้เลยแวะมาส่งแม่อีกอย่างลุงเฉิงตายฉันก็อยากแสดงความเสียใจกับนายฉันเพิ่งรู้นะว่านายเป็นห่วงพ่อฉันด้วยจริงสิอาจินวันนี้นายนะฉันออกมามีอะไรเหรอสารวัตรหลิวบอกผมว่าก่อนพ่อจะรถชนคุณนายชิวโทรหาเขาผมอยากรู้ว่าคุยอะไรกันแม่พูดตรงๆได้เลยครับไม่ใช่ความลับอะไรที่จริงฉันกับพ่อนายติดต่อกันไม่บ่อยวันนั้นอยู่ๆเขาก็โทรหาฉันฉันก็แปลกใจเหมือนกันตอนฉันจะถามเขาว่าโทรมามีเรื่องอะไรก็ได้ยินเสียงโครมจากปลายสายแล้วสายก็ตัดไปจากนั้นฉันก็โทรหาเขา
แต่โทรยังไงก็ไม่ติดต่อมาได้ยินจือถงบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุและตายแล้วแล้วรู้ไหมพ่อผมโทรหาคุณทำไมลุงเฉิงไม่ทันพูดก็ตัดสายไปแม่ฉันจะรู้ได้ยังไงที่จริงก่อนเกิดเหตุคุณชิวซึ่งเป็นคุณพ่อนายเขาได้โทรหาพ่อผมพวกคุณรู้ไหมโซอี้โทรหาเกาเฉิงเหรอลุงเฉิงเป็นคนขับรถเก่าของคุณปู่โทรไปคุยเรื่องเก่าๆก็เป็นเรื่องธรรมดาจื้อปินปกติพ่อแกไม่เคยติดต่อเกาเฉิงแล้วอยู่ๆเขาโทรหาเกาเฉิงทำไมแม่จำได้วันนั้นเกาเฉิงโทรหาแม่ประโยคแรกก็พูดว่าเป็นเรื่องแล้วแย่แล้วหรือว่าพ่อแกจะดูแล้วว่าเกาเฉิงเป็นพ่อของแกนะถ้าพ่อรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆแม่คิดว่าพ่อจะอยู่เฉยเหมือนตอนนี้เหรอก็จริงแม่ครับอย่ากลัวไปก่อนสิไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็รับมือได้เจียงอินหลังจัดการเรื่องลุงเฉิงเสร็จนายก็พักสักหน่อยนะนั่นสิอาจิ้นชาโนเอลเธอพักสักหน่อยเรื่องหลังจากนี้ค่อยคิดทีหลังนะขอโทษทีที่โรงพักมีงานด่วนขอโทษก่อนนะโนเอลพรุ่งนี้เช้าเธอมีประชุมเธอก็รีบกลับไปพักเถอะเดี๋ยวฉันดูเขาเองนั่นสิโนเอลผมไปส่ง มีอะไรโทรหาผมนะบ๊ายบายฮัลโหลคืนนี้ฉันคงไม่ไปแล้วใช่ค่ะเขาอารมณ์ไม่ดีฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาได้ฉันจะบอกเขาให้โอเคพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายริโอฝากแสดงความเสียใจขอบคุณริโอถ้าเธออยากไปเจอรีโองั้นก็ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันหรอกฉันดูเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนแล้วไร้น้ำใจขนาดนั้นเลยเหรอ เธอเห็นแฟนอย่างเขาดีกว่าเพื่อนอย่างฉันงั้นเหรอ ถ้าไม่เห็นแก่ที่นายเสียใจครั้งหน้าเป็นแบบนี้อีกฉันจะไม่สนนายละ มีครั้งหน้าอีกเหรอ โทษทีฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นพอได้แล้วนายดื่มเยอะแล้วนะชาร์ลอตเธอรู้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้ใจฉันทรมานแค่ไหนเกิดเรื่องแบบนี้พวกเราทุกคนต่างก็เสียใจทั้งนั้นนายอย่าลืมสินายไม่ได้ตัวคนเดียวนายยังมีฉันมีโนเอลสารวัตรหลิวพวกเราทุกคนจะอยู่ข้างๆนายฉันไม่ได้มีแค่พวกเธอฉันมีน้องชายต่างแม่อีกหนึ่งคนนายพูดบ้าอะไร
ฉันจะบอกความลับอะไรให้เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของไบรอันฉันเป็นพี่ชายต่างแม่ของเขาใกล้กว่าเธออีกเจ๋งไหมล่ะนายพูดอะไรของนายอ่ะอยู่ๆไบรอันจะเป็นน้องชายต่างแม่ของนายได้ยังไงไม่ใช่อยู่ๆตอนนั้นพ่อฉันกับเซาเจียปี้เป็นรักแรกของกันไบรอันเป็นลูกของพวกเขาอาของเธอกลับรักเขาเหมือนลูกชายแท้นี่นายเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เมาก่อนที่น่าจะตายเขาตรวจ DNA ด้วยตัวเองผลตรวจยังอยู่ที่ฉันไม่เชื่อฉันเอาให้ดูได้นะแกว่าไงนะแกบอกว่าจื้อปินไม่ใช่ลูกแท้ๆของอาแกแต่เป็นลูกลับๆของเกาเฉิงเหรอถ้าเกาจิ้นมาให้หนูดูผลตรวจ DNA ของหน้าหนูก็ไม่เชื่อพวกเขามีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนได้ก่อนเมื่อกี้แกบอกว่าเกาจิ้นกับจื้อปินเป็นพี่น้องต่างแม่กันแล้วเกาจิ้นจะเป็นพี่น้องกับจื้อหลานได้ยังไงพ่อลืมไปแล้วเหรออาสะใภ้เล็กคลอดแฝดชายหญิงนะคะคุณอาเอาลูกชายไปเพื่อเอาใจคุณปู่บอกว่าเป็นลูกของอาสะใภ้รองรองอันจื้อหลานคือลูกของซอรองเอ๊ะไม่ใช่เมื่อกี้แกบอกว่าเกาจิ้นกับจื้อหลานเป็นนี่ยังโยงไปถึงความลับอีกอันอาสะใภ้เล็กยอมรับกับเกาเฉิงเองเพื่อแก้แค้นที่ตอนนั้นถูกสลับตัวลูกชายไปเขาก็เลยแอบสลับตัวจื่อหลานกับจื่อถงในโรงพยาบาลงั้นตอนนี้จื่อถงความจริงแล้วคือจื่อหลานจื่อหลานที่ตายก็คือจื่อถงเอาเป็นว่าชื่อไม่สำคัญค่ะแฝดชายหญิงในตอนนั้นคือหน้ากับไบรอันตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าหน้ากับเกาจินมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็หมายความว่าไบรอันก็มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเกาจินคิดไม่ถึงว่าละครน้ำเน่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตระกูลชิวของเราเฮ้ยแล้วอาแกรู้เรื่องนี้ไหมหนูว่าคงไม่รู้แล้วค่ะจากนิสัยคุณอาจะทนมาขนาดนี้เหรอเฮ้ยแต่หลายปีที่ผ่านมาคุณอาตั้งใจเลี้ยงดูไบรอันอย่างดีหนูดูออกว่าเขารักไบรอันมากแต่ถ้าอาแกรู้ว่าจื้อปินไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาพ่อไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูรู้แค่อย่างเดียวคุณอาไม่มีทางให้ชิวซื่อตกอยู่ในมือของคนอื่นแน่เฮ้ยตรงกันข้ามกับรักคือเกลียดและคนที่หักหลังตัวเองกลับเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสนสาหัสสำหรับอาแกพ่อคะพ่อว่าพวกเราควรทำยังไงดีถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยพ่อว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแน่แต่กระดาษห่อไฟไม่ได้หนูไม่คิดว่าเรื่องนี้จะปิดได้นานหนูว่าพวกเราต้องเตรียมใจไว้เรื่องนี้เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างถ้าจัดการไม่ดีผลที่ตามมาจะสาหัสมากพ่อว่าเราต้องคิดกันดีๆหนูว่ามีเรื่องนึงที่ต้องรีบไปจัดการเธอเป็นบ้าอะไรของเธอตกลงกันแล้ววันนี้จะโอน 2,800 ล้านของงวดแรกมาบอกยกเลิกเนี่ยนะฉันบอกรีโอว่าอย่าเพิ่งโอนเงินกู้มีปัญหาอะไรเงินกู้ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือนายฉันมีปัญหาอะไรนายไม่ใช่ลูกของคุณอางั้นนายก็ไม่ใช่คนตระกูลชิวเพราะงั้นไม่มีสิทธิ์สืบทอดมรดกหุ้นชิวซื่อ 10% ที่คุณปู่ทิ้งไว้นายจงใจโกหกฉันมาตั้งแต่แรกพูดให้ถูกคือช่อโกงฉันไม่รู้เธอพูดมั่วอะไรฉันพูดมั่วหรือเปล่านายรู้ดี
แต่คุณอาน่าจะเห็นด้วยที่ฉันทำแบบนี้ไปหาพ่อฉันมาเลยถ้าคุณอารู้ว่านายไม่ใช่ลูกของเขาแถมยังคิดโอนทรัพย์สินที่เป็นของตระกูลชิวอย่างลับๆนายคิดว่าพ่อของนายจะทำยังไงเกาจิ้นเป็นคนบอกเธอเหรอว่าฉันไม่ใช่ลูกของพ่อไม่ต้องสนว่าใครบอกเรื่องจริงก็พอเธอต้องการอะไรให้โอนเงิน200ล้านคืนเธอไหมไม่ต้อง200ล้านถือเป็นของขวัญที่ฉันให้ลินดากับลูกดีขนาดนี้เชียวอย่ามาวัดฉันในสายตาฉันลินดาเป็นเพื่อนรักฉันแน่นอนว่าฉันมีเงื่อนไขฉันต้องการให้นายไปจากชิวซื่อและตระกูลชิวเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของตระกูลเสียหายและไม่อยากให้คุณอาสะเทือนใจฉันช่วยนายเก็บความลับนี้ได้ชั่วคราวให้นายไปอย่างเงียบๆแต่นายก็รู้กระดาษห่อไฟไม่ได้ถึงฉันไม่พูดแต่คุณอาก็อาจจะรู้ความลับนี้ได้ตลอดจากช่องทางอื่นนายก็รู้จากนิสัยเขาถ้าเขารู้ว่านายไม่ใช่ลูกเขาถึงตอนนั้นนายอาจไม่เหลือเลยสักแดงอีกอย่างถ้านายไม่ยอมไปจากตระกูลชิวฉันก็ไม่มีหน้าที่รักษาความลับนี้วางแผนเอาไว้แล้วเหรอนี่อาจเป็นทางเลือกเดียวของนายถ้าฉันเป็นนายเอา200ล้านไปดีกว่าคิดให้ดีก็แล้วกันแต่อย่าคิดนานอาจมีคนรู้ความลับนายได้ทุกเมื่อ